สบายดีท่านผู้ชมเบิดทุกท่านมื้อนี้ช่อง YouTube P&P Channel สิพาไปเที่ยววัดหนึ่งพาไปชมวัดหนึ่งวัดนี้มีชื่อว่าวัดพุทธนิมิตชื่อเล่นก็คือวัดผู้ข่าววัดพุทธนิมิตหรือวัดผู้ข่าวตั้งอยู่ตำบลสาสขันอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ตั้งของวัดนี้ตั้งอยู่ที่ผู้แห่งหนึ่งเป็นภูเขาลูกเล็กๆที่ชื่อว่าภูเขาอยู่ระหว่าง3หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านค่ำลือซ่าหมู่บ้านโศกไส้และก็หมู่บ้านหน้าศรีนวลทั้ง3หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของตำบลสาสขันอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์วัดภูเขาเป็นวัดที่บ่มีอีหยังญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนที่เคยเดินทางมายังวัดภูเขาบ่นี้ท่านสิมีขอโต้แย้งว่าเอ้าบ่มีหยังจังใดข่อยไปคือมีโบสถ์ใหม่ข่อยไปคือเห็นมหาเจดีย์หินทรายข่อยไปคือเห็นพระพุทธไสยศาสตร์แกะสลักหินเมื่อท่านชมวิดีโอนี้จบท่านจังจะได้คำตอบว่าวัดนี้บ่มีหยังอีหลีเมื่อนี้สิพาชมทุกซอกทุกมุมทุกแกทุกมิติทุกศาลาทุกอาคารก่อนสิไปชมกุฏิชมศาลาเฮามาชมทางเดินทางเดินที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือทางเดินอยู่ภายในเขตสงฆ์ว่าเถอะอยู่เขตกุฏิพระญาติโยมหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปบ่สามารถสิเข้ามาถึงจุดนี้ได้ทางเดินภายในเขตสงฆ์วันนี้ปกติเป็นทางดินแล้วก็สลับกับหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วหน้าฝนฤดูฝนพระเน้นเดินลำบากลื่นถลายบ่อยๆก็เลยมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงจนปัจจุบันเป็นถนนปูด้วยหินทรายก่อนจะมาเป็นหินทรายนั่นก็เป็นทางคอนกรีตเมื่อเททางคอนกรีตหยาบแล้วว่าสิแล้วก็บ่แล้วว่าสิจบก็บ่จบช่วงฤดูฝนมีความชื้นสูงเกิดตะไคร่น้ำเกิดมอดเกิดเฟิ่นเกาะตามพื้นตามทางเดินเฮ็ดให้พระเน้นลื่นถลายก็เลยปรับปรุงเป็นทางเดินที่ปูด้วยหินทรายดังเห็นในปัจจุบันในห่วงที่เฮาเดินทางไปปลายเดือนพฤศจิกายน2566เป็นบุญตาของเฮาที่ได้ไปเห็นสร้างกำลังปรับปรุงกุฏิของเจ้าอาวาสเนื่องจากกุฏิเก่านั้นสุดโทรมเป็นอย่างหลายผุพังตามกาลเวลาย้อนฝนย้อนปวกกินบ้างนั่นคือเหตุผลในการลื้อหลังเก่าล่ะกะสร้างหลังใหม่ขึ้นมาแทนนี่คือกุฏิรับรองพระผู้ใหญ่ข้างๆกุฏิรับรองพระผู้ใหญ่นั้นก็เป็นศาลาเก็บของและก็มีไว้ให้พระบางส่วนไว้จำวัดเวลาพระมาชุมนุมกันหลายๆรูปหลายๆองค์นี่คือด้านหลังของวิหารสังฆนิมิตซึ่งเป็นวิหารปฏิสถานพระอุรังคธาตุลานภายในวัดก่อนสิลงไปหาพระพุทธไสยศาสตร์ด้านล่างก็จะมีวิหารสังฆนิมิตด้านซ้ายมือของศาลาสังฆนิมิตเป็นศาลาเล็กๆที่ประดิษฐานรูปปั้นขององค์สมเด็จร่อหาตู้กระจกใสติดผนังวิหารสังฆนิมิตนั่นก็คือถ้วยชามสังฆโลกวิหารสังฆนิมิตภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุพระโลหิตธาตุเครื่องร่างของเก่าของโบราณมากมายหลายชนิดเกินที่จะจำแนกให้ฟังในวิดีโอนี้ได้เนื่องจากว่ามีหลายซะเหลือเกินโดยเฉพาะพระอุรังคธาตุทางวัดโดยท่านเจ้าอาวาสได้เก็บรวบรวมมาจากภูมิจิตศรัทธาและก็ญาติโยมสาธุชนบางส่วนก็เอามาฝากไว้ทางวัดได้จัดแสดงอย่างเหมาะสมลงโตเป็นระเบียบให้ศาสนิกชนที่เดินทางมายังวัดได้มีโอกาสกราบไหว้บูชาขอพรอย่างใกล้ชิดวัดผู้ข่าวมีคอนเซปต์หรือคงคอนเซปต์ว่าวัดบ่แม่นสถานที่ท่องเที่ยวฉะนั้นวัดจึงบ่มีการบูชาถูกเทียนบ่มีการบูชาฝ่ายผูกแขนบ่มีการบูชาถังสังฆพันธ์บ่ลดน้ำมนต์บ่อาบน้ำมนต์บ่เจิมรถเจิมคนเมื่อท่านเดินทางมาขอพรพุทธไสยศาสตร์ท่านก็นำดอกไม้ธูปเทียนของท่านมาเองพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆถูกบรรจุไว้ภายในเฟรมและก็ติดไว้บนเพดานอย่างมีระเบียบอย่างสมบูรณ์ด้านหน้าของศาลาสังฆนิมิตเป็นที่ประดิษฐานหินทรายแกะสลักรูปพญานาค
ท่านที่เดินทางมาเที่ยววัดมีความประสงค์ที่จะทำบุญท่านสามารถยอดตู้ได้ตามจุดต่างๆตรงนี้คือทางเดินลงไปหาพระพุทธสายญาติที่มีอายุกว่า 2,500 ปีในปัจจุบันกรมศิลปากรได้มาขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุโบราณเพื่อปกป้องสมบัติชาติชิ้นนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วพระพุทธสายญาติหินแกะสลักที่วัดภูเขาบันนีเป็นพระพุทธสายญาติตะแคงทรายศีรษะของพระพุทธสายญาติหินแกะสลักที่วัดภูเขาบันนีหันไปทางพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระพุทธสายญาติหินแกะสลักบันนีถูกแกะสลักขึ้นที่หน้าผาเล็กๆนี่เพิ่งชะง่อยหินเพื่อกันแดดกันฝนคล้ายๆกับธรรมน้อยๆท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามีตู้รับบริจาคสีเหลืองนะครับท่ามจากเล็กนะครับถ้าท่านไปยกเบิ้งกระชีน้ำหนักหลายนะครับไปยังคือเฮ็ดน้ำหนักหลายนะครับก้อนหน้านี่นะครับถ้าน้ำหนักหน่อยนะครับก็จะมีคนมายกตู้นั่นไปคนที่มายกไปนั่นก็คือคนที่บ่ย่านบาปคนหลงผิดซึ่งอยู่ในละแวกนั่นล่ะนี่นะครับเขาก็สามารถยกไปได้มันบ่หนักเนาะก็เลยเฮ็ดตู้ใหญ่ๆนะครับสำหรับให้ญาติโยมสาธุชนทศากชนิกชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรพระพุทธสายญาติบัดนี้ได้มีโอกาสทำบุญวัฒนธรรมเฮ็ดตู้น้อยๆหรือเป็นตู้ไม้นะครับมันก็ยกง่ายนะครับแล้วก็เอาไปทุบเอาเงินนะครับในตู้หลายครั้งหลายอันแล้วก่อนจะมาเป็นตู้เล็กตู้นี้คันสิถามว่าเอ้าโจรมันบ่ย่านบาปบ่มายกตู้บริจาคของวัดไปนะครับอย่าไปถามครับกับโจรคันเป็นโจรซะแล้วต้องมีคุณสมบัติครับบ่ย่านบาปบ่ย่านตายนะครับพวกโจรซุ่มนี่บางเคสฮู้จักแม้กระทั่งคนที่เขามาลักอุ้มเอาตู้บริจาคไปนะครับเจ้าอาวาสก็ได้สร้างว่าบ่ให้เอาเรื่องเอาความเพราะรู้ว่าบ่ได้เป็นโจรโดยสันดานนะครับแค่หลงผิดชั่ววางชั่วคราวเมื่อเฮาเดินขึ้นมาด้านบนฝั่งขวามือของเฮานั่นก็คือศาลาสำหรับต้อนรับแขกเมื่อทางวัดมีแขกบ่ว่าญาติโยมพุทธศาสนิกชนพระผู้น้อยพระผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเยือนวัดเจ้าอาวาสเพิ่นก็ได้ใช้ศาลานี้ในการต้อนรับแขกรับรองแขกศาลาทุกศาลาหรือกุฏิทุกกุฏิตามสไตล์วัดป่านะครับก็จะมีจั่วสูงทรงไทยวัสดุที่ใช้ก่อสร้างศาลาวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกุฏินั้นส่วนมากจะเป็นไม้เป็นวัดป่าอยู่ท่ามกลางป่าไม้ซึ่งเป็นป่าไม้ที่เป็นป่าชาเก่าของชาวบ้าน3หมู่บ้านได้แก่บ้านคำลือซ่าบ้านโศกซ้ายและก็บ้านหน้าสีนวลซึ่งทั้ง3บ้านนี้เป็นหมู่บ้านอยู่ในตำบลสาสะขันอำเภอสาสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองส่วนศาลานี้เป็นศาลาสำหรับเก็บหนังสือธรรมะทุกคนไปสามารถไปเปิดตู้แล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านได้เลยทางวัดเพิ่นบ่ได้ล็อกขอแต่เพียงว่าอ่านแล้วให้เก็บเข้าที่เก่าแล้วก็อย่านำติดมือออกไปจากวัดเนื่องจากวัดป่าสายธรรมยุทธซึ่งเป็นวัดบ่มีหยังนะบ่มีคนงานบ่มีลูกจ้างนะครับญาติโยมสาธุชนที่ไปทำบุญซอยกันเบิ่งซอยกันแง่งซอยกันดูแลเองศาลาเซียนนะครับตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลาต้อนรับศาลาเซียนนั้นมีเซียนอยู่3องค์3ลูกด้านข้างของศาลาเซียนก็จะเป็นศาลาของเจ้าแม่กวนอิมแน่นอนว่าวัดพุทธนิมิตผู้ข่าวบ่หนีศาสนิกชนนั้นมีส่วนหนึ่งนะครับเป็นคนไทยเชื่อสายจีนนะครับเพิ่นก็ได้นำเซียนทั้ง3องค์และก็เจ้าแม่กวนอิมมาถวายวัดต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของวัดต้องจัดหานะครับที่ตั้งโดยการสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานเซียนทั้ง3องค์และก็ศาลาเจ้าแม่กวนอิมให้มีความสง่าผ่าเผยและก็เหมาะสมด้านหน้าของศาลาเซียนก็ยังเป็นมณฑปที่บรรจุพระธาตุของเกจิอาจารย์ต่างๆภายในมณฑปมีภาชนะรูปร่างคล้ายกับต้นโพเพื่อจะเป็นที่รองรับเพื่อจะเป็นภาชนะรองรับพระธาตุของพระเกจิอาจารย์ต่างๆถัดออกมาอีกน้อยนึงนะครับก็เป็นเรื่องเล่าทางพระพุทธศาสนาที่เป็นหินทรายแกะสลักนะครับอยู่ใต้ต้นมะบกใหญ่อยู่ข้างๆทางเชื่อมทางเดินภายในวัดที่จะมุ่งหน้าไปยังศาลาต้อนรับแขกส่วนทางเดินทางเชื่อมที่ว่านี้จ
จะไปสิ้นสุดที่พระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้ายซึ่งอยู่หน้าผาด้านล่างถัดออกมาใกล้ๆกับศาลาสันเขาบริเวณลานจอดรถนะครับก็จะมีวิหารที่ประดิษฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านหน้าวิหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเป็นหอระฆังของวัดปัจจุบันหอระฆังของวัดนั่นเมื่อมีบุญมีการมีงานทางวัดก็บ่ได้ตีนะเฮ็ดเอาไว้ให้เบิ่งเฮ็ดเอาไว้ให้รู้ว่าวัดเฮามีหอระฆังเด้อด้านหน้าของศาลาชั้นเขาติดกับลานจอดรถนะครับก็มีศาลาเล็กๆศาลานี้ประดิษฐานพระพุทธรูปด้านข้างใกล้ๆกันก็มีเป็นศาลาพุทธนิมิตซึ่งประดิษฐานปรมาจารย์ตักหม้อพุทธศาสนิกชนหลายท่านหลายคนก็จะทราบกันดีว่าปรมาจารย์ตักหม้อท่านนี้มีความสำคัญจังใดในพระพุทธศาสนาสิ่งปลูกสร้างภายในวัดบ่อนี้ล้วนแล้วแต่สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พุทธศาสนานี่คือด้านบนของศาลาชั้นเขานะครับศาลาชั้นเขาหลังใหญ่สร้างด้วยไม้นะครับวัดผู้ข่าวบ่อนี้เป็นสายธรรมประยุทธ์สายปานี่ชั้นเขาข้าเบียวคือตอนเช้านะครับพระเนนทุกรูปนะครับจะมาชั้นเขาร่วมกันบนศาลาหลังนี้ในตอนเช้าเวลา 8:00 นทุกมื้อนะครับการชันเข่าของพระเนนในวัดผู้ข่าวก็เป็นการชันเข่าในบาทนะครับลูกเดียวมือเดียวตามยุทธวิธีหรือตามแบบของสายธรรมยุทธเมื่อเฮาลงจากศาลาชันเข่าแล้วเฮาก็สิเดินทางไปอีกโซนหนึ่งโซนหนึ่งที่ว่านี่ก็ยังอยู่ภายในบริเวณวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นโซนของสิ่งปลูกสร้าง3อย่างที่มีความอลังการมีความสำคัญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อเดินขึ้นบันไดไปเฮาจะเห็นสิ่งปลูกสร้างอาคารแรกนั่นก็คือโบสถ์ใหม่ใต้น้ำเขื่อนลำเปล่าโบสถ์ใหม่บ่อนี้เคยได้รับตำแหน่งโบสถ์ใหม่ในศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยส่วนโบสถ์ใหม่ในศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คืออยู่บ้านทรงแง่อำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรติดกับลานจอดรถเมื่อเฮาเดินขึ้นบันไดมานี่คือโบสถ์ใหม่ใต้น้ำเขื่อนลำเปล่าของวัดผู้ข่าวเป็นต้นแบบของอาคารภายในวัดให้กับหลายๆวัดในปัจจุบันนะครับหลายวัดก็ได้นิยมมาสร้างอาคารจากใหม่ลักษณะคล้ายๆโบสถ์ใหม่ใต้น้ำของวัดผู้ข่าววันนี้เมื่อมาเห็นโบสถ์ใหม่ใต้น้ำเขื่อนลำเปล่าของวัดผู้ข่าวแล้วก็เกิดแกล้งบันดาลใจก็เกิดแนวคิดโบสถ์ใหม่ใต้น้ำเขื่อนลำเปล่าของวัดผู้ข่าววันนี้มีบันไดขึ้น2ทางได้แก่ทางด้านหลังแล้วก็ทางด้านหน้าท่านผู้ชมบางท่านเบิ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็สิมีข้อสงสัยว่าเอ๊วัดบ่แม่นสถานที่ท่องเที่ยวตามคอนเซ็ปต์ตามนโยบายของวัดแล้ววัดคือเป็นแต่ไปเที่ยวแท้ไปได้บ่ตอบได้เลยครับว่าไปได้คือเก่าภายในโบสถ์ใหม่ใต้น้ำเขื่อนลำเปล่าของวัดผู้ข่าววันนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่สีทองเหลืองอลามบรรยากาศภายในโบสถ์ใหม่วันนี้เงียบสงบในเมื่อวัดมีคอนเซปต์ว่าวัดบ่แม่นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเลยบ่มีนักท่องเที่ยวแม่นบ่ภายในโบสถ์บ่เห็นไผจักคนนะครับจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวน่ะก็หลายอยู่ครับแตกสวดสวดอยู่แต่ว่าเฮาก็พยายามทายบ่ให้โดนนักท่องเที่ยวท่านอื่นนั่นแหละขี้เกียจตัดเขาเจ้าออกบ่อยากเขาเจ้ามาโพหน้าแพแวในวิดีโอของเฮาวันเถาะติดกันกับโบสถ์ใหม่ใต้น้ำวันนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์แกะสลักหินทรายการเดินทางของเฮาไปถึงประมาณเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงหาบ่าย 4:00 นแรงหรือ 16:00 นนั้นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยววัดนี้นะครับเดินทางมากราบสักการะนั้นเยอะเหลือเกินแต่เฮาก็ต้องนั่งรอนอนรอจนถึง 17:00 นหรือ 5:00 นแรงเฮาจึงเริ่มบันทึกภาพเพื่อบ่ให้มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านตัวเลขที่บอกมิติของมหาเจดีย์แกะสลักหินทรายวันนี้ทุกตัวเลขทุกมิตินั้นมีความสำคัญรายละเอียดมีเยอะแยะมากมายเกินที่จะบรรยายให้ฟังได้ในวิดีโอนี้ถ้าท่านมีโอกาสเดินทางมายังวัดผู้ข่าววันนี้จังมาอ่านจังมาศึกษานะครับตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขมงคลที่เกี่ยวกับความสูงความกว้างของพระมหาเจดีย์วันนี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้นป้องฉะไหนมีจักป้องเจดีย์มีจักชั้นนะครับท่านจังมาเบิ่งนะครับตัวเลขที่เป็นมงคลนะครับพระมหาเจดีย์แกะสลักหินทรายของวัดผู้ข่าววันนี้นะครับมีประตู
เข่าทั้งหมด4ด้านนะครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ทิศเหนือบานประตูแต่ละด้านแต่ละทิศมีความกว้างและก็ความสูงนะครับเป็นบานประตูแกะสลักนะครับมีความสูงถึง6เมตรเลยทีเดียวสำหรับบานประตูของพระมหาเจดีย์หินทรายวัดภูเขาบ่อนนี้ด้านในของพระมหาเจดีย์บ่อนนี้นะตรงกลางของพระมหาเจดีย์ถูกยกขึ้นให้เป็นชั้นพิเศษชั้นที่ยกขึ้นนี่สร้างจากไม้โล่งเล้งจากประเทศลาวเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับยกขึ้นให้สูงเป็นชั้นของมณฑปนะครับเพื่อจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าถัดลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างๆมณฑปทั้ง4ทิศ4ด้านนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปหินดำแกะสลักหินดำที่ได้มาแกะสลักพระพุทธรูปวันนี้ได้มาจากแหล่งหินดำต่างประเทศผนังด้านในขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ทุกด้านถูกล้ายล้อมด้วยพระพุทธรูปแกะสลักหินทรายอันนั้นก็เกิดจากญาติโยมสาธุชนนะครับผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับได้มาสร้างถวายเมื่อศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วหน้าที่ของทางวัดก็คือหาหินแล้วก็หาสร้างมาแกะสลักที่ประตูด้านทิศตะวันตกของพระมหาธาตุเจดีย์มีธรรมาเทศช่วยชาติของหลวงตามหาบัวซึ่งเป็นหนึ่งในสองอันที่มีอยู่ในประเทศไทยได้มาตั้งให้ญาติโยมสาธุชนผู้เลื่อมใสได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะที่วัดผู้ข่าววันนี้ธรรมาเทศช่วยชาติของหลวงตามหาบัวอันนี้นะครับเป็นธรรมาเทศช่วยชาติที่หลวงตามหาบัวใช้ในการเทศช่วยชาติอยู่ภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับพระผู้เพิ่นรับผิดชอบนั่นเพิ่นอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพิ่นจัดแก่เพิ่นก็เขียนแจงไว้นําว่าเพิ่นซื้อหยังมาจากไสวัดหยังนะครับคันมีโอกาสก็มาอ่านเบิ่งเอาเองก็แล้วกันจุดนี้ข้างๆพระมหาเจดีย์นะครับคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับกําลังรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ฟังเทศการแรกของพระพุทธเจ้านั้นมีไผแน่ผู้ใดฮู้คอมเมนต์มาบอกกันแน่ก็แล้วกันถัดจากพระมหาเจดีย์หินทรายแกะสลักนะครับก็คือที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป4อิริยาบถได้แก่ยืนนอนเดินนั่งพระพุทธรูป4อิริยาบถนี้แกะสลักหินทรายนะครับยืนนอนเดินนั่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับท่าทายการเวลานะครับแม้นว่าการเวลาสิทธิ์ผ่านไปหลายร้อยปีหลายพันปีนะครับหินก็ยังคงความเป็นหินนะครับจะบ่แตกบ่ร้าวบ่ร่อนคือพระพุทธรูปที่สร้างจากคอนกรีตหรือปูนซีเมนต์วันนี้จุดนี้ก็คือเมนเผาศพนะครับของเจ้าอาวาสวัดผู้ขาวองค์ปัจจุบันเอาคือว่าจังซั่นเจ้าอาวาสวัดผู้ขาวองค์ปัจจุบันเพิ่นยังบ่ได้มรณภาพบ่แม่นปอคอยไปวัดยังเห็นเพิ่นอยู่แม่นครับเพิ่นยังบ่ได้มรณภาพนะครับเด้อแต่ว่าเพิ่นเตรียมการมรณภาพเอาไว้นะครับเพิ่นอยากได้ที่ประชุมเพิ่งแนวใดแบบใดเพิ่นก็เฮ็ดเอาไว้ตามใจตัวเองนะครับคันผู้อื่นมาเฮ็ดให้ก็ย่านบ่ถูกใจเจ้าของเพิ่นก็เลยเตรียมการมรณภาพโดยการสร้างนะครับที่เผาศพนะครับหรือเผาสรีระร่างคานนะครับก่อนเพิ่นจะเสียชีวิตหรือก่อนจะมรณภาพนั่นเองที่ประชุมเพิ่งที่ว่านี้ก็อยู่ข้างพระพุทธรูป4อิริยาบถสิ่งก่อสร้างอีกชิ้นหนึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระ4อิริยาบถนั่นก็คือเสาอินทร์อโศกของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เทศให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองสุดขีดในอินเดียทิศตะวันตกของพระมหาเจดีย์ก็คือศาลาหลวงปู่โตซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงปู่โตขอบพระคุณสำหรับท่านที่กดคามโฆษณาขอบพระคุณสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่ๆสบายดี